วัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกครั้งนะครับกับมั่นคงทริปนะครับหลายๆคนนะครับจะประสบปัญหาที่ว่าเรามีหูฟังเอียบัดอยู่หนึ่งคู่นะครับจะหาฟองน้ำมาใส่หูฟังไปอ่านเจอในอินเทอร์เน็ตนะครับก็จะมีคนมาแนะนำหลากหลายเลยจะมีทั้งฟองน้ำแบบ2แบบคือแบบเจาะแล้วก็แบบไม่เจาะนะครับเดี๋ยวหยิบให้ดูลักษณะปึ๊บก็จะมีแบบเจาะแล้วก็แบบไม่เจาะคุณผู้ชมที่ใช้หูฟังเอียบัดรู้ไหมครับว่าเราควรจะใช้แบบไหนดีคลิปนี้เราจะมีคำตอบนะครับอย่างแรกเลยนะครับจะแนะนำเกี่ยวกับฟองน้ำนะครับที่แบบประเภทที่เราเป็นเห็นเบสิกเลยก็คือเป็นฟองน้ำธรรมดาที่ไม่มีเจาะนะครับฟองน้ำประเภทนี้นะครับก็จะให้ลักษณะเสียงเนี่ยที่หนานุ่มนะครับเสียงเบสเนี่ยก็จะนุ่มลงสมูทขึ้นหลายๆคนนะครับได้หูฟังเอียบัดมาใหม่ๆนะครับเสียงร้องเนี่ยมันก็จะพุ่งบางครั้งเสียงแหลมเวลาเราฟังปุ๊บมันจะรู้สึกว่าเสียดหูนะครับการใส่ฟองน้ำแบบธรรมดาหรือแบบไม่เจาะเนี่ยจะช่วยได้นะครับทำให้เสียงมันนุ่มขึ้นแล้วฟังได้ง่ายขึ้นไม่เครียดนะครับหรือนะครับทิปอีกแบบนึงนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่มีหูฟังเอียบัดนะครับที่มีความรู้สึกว่าหูฟังของเราเนี่ยให้เสียงมันทุ้มนุ่มเกินไปนะครับเสียงแหลมทอดยาวไกลไม่สุดนะครับผมแนะนำฟองน้ำหูฟังประเภทนี้นะครับเป็นฟองน้ำหูฟังแบบเจาะนะครับซึ่งฟองน้ำหูฟังแบบเจาะเนี่ยก็ง่ายๆเลยคุณผู้ชมมันจะทำให้เว้นช่องว่างตรงกลางนะครับของตัวเลเวอร์ทำให้เสียงเนี่ยเสียงที่ออกมาตรงหูฟังเนี่ยมันปะทะเข้าหูเราได้อย่างเต็มที่นะครับทำให้เนื้อเสียงเนี่ยมีความสดชัดนะครับรายละเอียดเสียงย่านแหลมเนี่ยก็จะทอดไกลนะครับแต่มันก็จะมีรายละเอียดเล็กน้อยเกี่ยวกับเรื่องของรายละเอียดย่านเบสนะครับคือเบสเนี่ยมันอาจจะลดน้อยลงไปหน่อยนะครับแต่จะได้ความสดขึ้นแล้วก็ชัดขึ้นนะครับคุณผู้ชมก็สามารถเลือกปรับแต่งสไตล์เสียงแบบง่ายๆนะครับโดยที่ไม่ต้องไปโมหูฟังนะครับเราอาจจะลองกับฟองน้ำหูฟังง่ายๆก่อนนะครับแล้วก็พบกับผมใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้มั่นคงทิปขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ